วัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์นุ่มมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้และแน่นอนนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประเภทนิยายฟิกชันก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตอนที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาใช้คำว่าหยิบนะคะต้องบอกว่าไปสั่งเป็นของสำนักพิมพ์ปิโกโลซึ่งเราอะตั้งแต่มีชีวิตเข้ามาในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์สั่งหนังสือได้ฟรีหลังจากที่ได้รู้จักกับปิโกโลบอกเลยนะว่าหลังจากนั้นสั่งเข้ามาทุกเล่มคือเล่มไหนออกใหม่สั่งมาเพราะว่ามันถึงขั้นนี้แล้วขั้นที่แบบเราเชื่อใจไว้ใจในสำนักพิมพ์ขนาดนั้นนะว่าเขาน่าจะเลือกเรื่องที่อ่านแล้วมันถูกจริตกับเราดังนั้นตอนที่แบบหยิบหนังสือมาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากคือเราอ่านตัวหน้าปกอ่านชื่อตอนแรกเข้าใจก่อนแบบอ่านเร็วๆอ่ะคิดว่าเอ้ยน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอังกฤษนะหนังสือเล่มนี้ปรากฏว่าไม่ใช่พอมาอ่านหน้าปกเฮ้ยมันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนะมันจะมีเหมือนกับเป็นชื่อร้านอะไรสักอย่างอยู่เราก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือจะเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่านเร็วๆซึ่งไม่ใช่อีกสรุปคือภาษาสเปนนะคะหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องสั้นเนาะไม่กี่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวชีวิตการดำเนินชีวิตในสเปนอ่ะให้เราได้เรียนรู้รู้จักนะคะที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้เขียนโดยคุณฟรานเซสมิราเยสนะแล้วก็กาเรซันโตสเขียน2คนแล้วก็แปลโดยอาจารย์นะคะท่านอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรซึ่งพอไปอ่านประวัติของอาจารย์อ่ะก็ประทับใจมากคือท่านเคยสอนที่อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะท่านก็เป็นศิษย์เก่าอักษรนี่แหละแล้วก็ไปได้ทุนไปศึกษาต่อยังประเทศสเปนนะก็เอาเข้าจริงเนี่ยเราเคยอ่านผลงานของท่านก็คือท่านแปลหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่ากุดโชซึ่งต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตของเราต้องเรียกได้ว่าอ่านสมัยเด็กๆอ่ะถ้าจำไม่ผิดนี่คือสมัยประถมศึกษาด้วยซ้ำทุกท่านอ่านเรื่องกุดโชซึ่งเป็นเรื่องแรกเหมือนกันที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศสเปนนะนี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าจำไม่ได้แล้วว่าถ้าเป็นที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงเนี้ยหนังสือเล่มเนี้ยจะเป็นเล่มที่เท่าไหร่ของเราแต่ว่าบอกตามตรงคือกว่าหนังสือจากสเปนจะมาถึงมือเราที่ได้รับการแปลเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยเราคิดว่าโอกาสนี้หาไม่ง่ายนะคะก็ต้องขอบคุณสำนักพิมพ์ปิโกโลอีกครั้งเอาละแหมพูดมาตั้งนานหน้าปกน่ารักมากทุกท่านแล้วหนังสือเป็นเล่มขนาดบางนะคะหน้าปกเหมือนจะเป็นเหมือนกับร้านคาร้านหนึ่งซึ่งพอเรามองไปเนี่ยเราก็คงเดาว่ามันเป็นร้านกาแฟแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะร้านจะมีลักษณะว่าอยู่หัวมุมของถนนแต่ว่ามันก็มีความลึกลับนะพออ่านไปแล้วแบบจะแอบพูดตามตรงนะอ่านแล้วจะแอบงงกับการปะติดปะต่อเรื่องนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมนะคะโอเคหน้าปกเขียนว่าบางทีความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆด้วยการอยู่ในสถานที่ที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมนั่นๆแน่นะคะหลังปกเขียนว่าหลังอุบัติเหตุอันน่าเศร้าพรากชีวิตพ่อแม่เธอไปอิริสพลันสูญเสียความหมายของการมีชีวิตจนกระทั่งเธอได้พบกับร้านกาแฟแห่งหนึ่งโดยบังเอิญขณะเดินเคว้งคว้างไร้จุดหมายที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ชื่อร้านทั้งยาวทั้งแปลกแต่กลับดึงดูดความสนใจอิริสได้อย่างน่าประหลาดการเข้าไปในร้านเล็กๆที่มีโต๊ะเพียง6ตัวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนอิริสค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและเริ่มมองดูโลกใบนี้ด้วยมุมมองที่แปลกใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเธอจะก้าวผ่านอดีตอันเจ็บปวดและเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับปัจจุบันได้หรือไม่หนังสือเล่มนี้สนนราคาเต็มอยู่ที่235บาทนะแล้วก็เป็นธรรมเนียมของปิโกโลที่สามารถที่จะไปที่ปกหลังแล้วก็ทำการทดลองอ่านได้นะจ๊ะหนังสือเนี่ยความหนาไม่หนาเลยนะคะถ้าพูดกันง่ายๆก็คือกลมๆอยู่ที่ประมาณ160หน้าดังนั้นถ้าเกิดว่าจะอ่านเราเชื่อว่าท่านใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวแน่นอนนะจ๊ะโอเคหนังสือเล่มนี้มีตัวละครหลักก็คือคุณอีริสนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีคนชื่อลูก้ามีเจ้าของร้านกาแฟแล้วก็มีโอลิเวียนะรีบพูดก่อนที่จะลืมชื่อนะคะอีริสเนี่ยพอสูญเสียพ่อแม่เธอเหมือนกับไม่แน่ใจว่าชีวิตเธอควรจะดำเนินต่อไปอย่างไรงานที่เธอทำนะเหมือนอารมณ์เป็นเหมือนกับ call center อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่งานที่เธอมีความรู้สึกว่าเป็นงานที่มีคุณค่ามีความหมายใดๆคือจะมีเธออยู่หรือไม่มีเธออยู่มันก็ไม่น่าจะทำอะไรให้มันเกิดความแตกต่างในโลกใบนี้ขึ้นแน่ๆคือเธอไม่ได้ภูมิใจในอาชีพการงานของตัวเอง
เธอไม่ได้ภูมิใจกับอะไรเลยแล้วเธอก็รู้สึกว่าแต่เดิมเนี่ยบ้านหลังที่เธออยู่เนี่ยมันเคยมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เธอเสียชีวิตเนาะด้วยอุบัติเหตุดังนั้นการมีชีวิตอยู่ของเธอเนี่ยมันจะอยู่ไปเพื่อใครแล้วบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะนะมันก็กลับเงียบลงนะเธอก็เรื่องมันเปิดในขณะที่ว่าเธอเนี่ยกำลังอยากจะฆ่าตัวตายและในขณะที่เธอกำลังแบบเตรียมแล้วนะเตรียมเหมือนกับกระโดดให้รถไฟมาเลยนะคะจัดเต็มให้ฉันเลยนะทับฉันเลยก็ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งไปแกล้งเธอเด็กน้อยนะเหมือนกับเอาลูกโป่งมาแล้วก็เจาะลูกโป่งให้แตกอะไรเงี้ยทำให้เธอเกิดอาการตกใจซึ่งเธอก็แบบว่าเออไอความตกใจที่ว่าเนี่ยที่เด็กแกล้งเนี่ยเธอกลับมีความรู้สึกว่าเธอต้องขอบคุณเด็กนะเออเป็นเพราะว่าถ้าเด็กคนนี้ไม่ทำให้เธอตกใจเธออาจจะตัดสินใจเหมือนกับฆ่าตัวตายไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นเพียงเสี้ยววินาทีหนึ่งเท่านั้นที่ทำให้เธอแบบเฮ้ยโอเคเหมือนถอยหลังกลับมามองว่าเออขอบใจเด็กคนนั้นนะอะไรแบบนี้นะคะแล้วในขณะที่เธอกำลังแบบเศร้าๆที่ว่านี่เนาะเธอก็เดินไปตามทางแล้วก็พบกับร้านกาแฟที่ว่าเนี่ยนะชื่อยาวมากที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้วันนี้เราพูดชื่อนี้แบบยาวจริงๆนะแล้วเธอก็เข้าไปเขาบอกว่าเป็นร้านกาแฟที่มีโต๊ะที่นั่งเนี่ยอยู่ถ้าเป็นนับจำนวนโต๊ะก็6โต๊ะนะเธอเข้าไปนั่งแล้วแบบงงๆเธอก็เห็นเจ้าของร้านซึ่งก็มีคนพูดว่าเจ้าของร้านเนี่ยคือเหมือนกับเป็นนักมายากลเธอก็งงๆอีกว่าเอ๊ะมันมีร้านกาแฟแบบนี้อยู่ด้วยหรอคือสิ่งที่เจ้าของร้านทำเจ้าของร้านเนี่ยให้เรานึกถึงถ้าเกิดใครเคยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็นึกถึงอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ของแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนดัมเบิลดอร์เลยนะคะคือมีเหมือนหน้าตาเป็นชายแก่ใจดีแล้วก็มีความผมยาวเป็นสีขาวโพลนอะไรแบบนั้นนะแล้วก็ท่าทางอันคล่องแคล่วของการดูแลร้านนะคะก็จะเป็นอะไรที่ดูน่าประทับใจในความรู้สึกของเธอทีนี้เธอก็ไปพบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าลูก้านะก็เหมือนอยู่ดีก็ได้มาคุยกันเฉยนะลูก้าเนี่ยก็เป็นคนที่มีความลึกลับอีกแหละนะเรื่องนี้จะเริ่มต้นด้วยความลึกลับก่อนคือเราก็ไม่มีวันรู้ว่าลูก้าทำงานอะไรแต่ดูเหมือนเขาว่างนะดูว่างทั้งวันเลยเพราะว่าไม่ว่าอีริสเนี่ยจะเข้าไปที่ร้านนี้สักกี่ครั้งก็มักจะเจอลูก้าประหนึ่งเหมือนกับว่ารอเธอเสมอแล้วก็ได้มาคุยกันนะคือจริงๆอ่ะเธออยากที่จะนั่งคนเดียวแต่ลูก้าเนี่ยเหมือนกับเชื้อเชิญตัวเองให้เขามานั่งอีริสก็แบบไล่ย่าไม่เห็นอยากจะยุ่งด้วยเลยแต่กลายว่าเขาเป็นคนที่มีความน่าสนใจมากๆนะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่านอกจากมันเป็นเรื่องสั้นที่เป็นประเภทเรื่องฟิกชันนะแต่มันกลมไปด้วยเรื่องราวที่ซ้อนนะซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่านะแต่เหมือนพยายามจะซ้อนเรื่องราวแห่งความจริงเช่นการพูดถึงช่วงสงครามที่มันเกิดขึ้นแล้วคนเรามีชีวิตอยู่อย่างไรพูดเรื่องวาบิซาบิคือมีเอาความเป็นนี่คือหนังสือสเปนนะแต่พูดเรื่องวาบิซาบิของญี่ปุ่นพูดเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นเชิงปรัชญาซึ่งเราก็ว่ามันก็แปลกดีคือลูก้าก็อธิบายฟังว่าโต๊ะที่นั่งอยู่เนี่ย6ตัวแต่ละโต๊ะเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะซึ่งก็ทำให้เรางงว่าสรุปว่านี่เป็นร้านมหัศจรรย์อีกแล้วนะคะทุกท่านมันก็จะมีบางโต๊ะอ่ะเช่นพอนั่งโต๊ะเนี้ยวันนี้สมมติเจอกันจะเป็นโต๊ะที่ทำให้คุณกลายเป็นนักกวีนะแล้วก็มาเหมือนกันเล่นกัน2คนเนี้ยลูก้ากับอิริสก็อ่ะมาแต่งกลอนไฮกุสิซึ่งมีความเป็นญี่ปุ่นงงมากนะคะนี่คือคาเฟ่ในสเปนโต๊ะบางอันนะคะจะเป็นโต๊ะแห่งความลับโต๊ะบางตัวเขาบอกเป็นโต๊ะบำบัดที่ดีที่สุดซึ่งเราชอบเรื่องนี้มากเลยพอนั่งถึงโต๊ะบำบัดคืออย่าลืมว่าอีริสเนี่ยเคยพยายามที่จะฆ่าตัวตายมาเมื่อเร็วๆนี้เนาะโต๊ะบำบัดที่ว่านี้ลูก้าก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องนึงก็คือว่าเฮ้ยในช่วงสงครามเนี่ยมีทหารนะอยู่คนหนึ่งนะก็เป็นทหารญี่ปุ่นซึ่งงงมากว่าเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นแอบเยอะเหมือนกับถูกตกลงไปในบ่อลึกนะถูกจงใจทิ้งไว้ใต้บ่อนั้นในความมืดมิดที่ว่านั้นอะกลายเป็นว่าเขากลับมีความสุขเวลาเห็นแสงสว่างต้องบอกว่าเป็นแสงสว่างรำไรที่มามันทำให้เขารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่มันมืดมิดตกไปในก้นหลุมก้นบ่อเนี่ยมันยังมีความหวังอยู่อ่ะนั่นคือแสงสว่างที่เงยขึ้นไปถึงแม้ในช่วงหลังสงครามเนี่ยเขาจะรอดชีวิตนะคะแล้วชีวิตก็คงจะดีตามอัตภาพแต่ไม่เคยมีอะไรที่มีความสุขเทียบเท่ากับเหตุการณ์ที่เขาอยู่ก้นบ่อแล้วเขาเห็นความหวังความฝันที่เขาเงยหน้ามองขึ้นฟ้าอีกเลยคือพยายามที่จะบอกกับเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเรามันก็ไม่ได้เลวร้ายนะหรือการที่เราประสบสิ่งที่มันแย่สิ่งที่มันทำให้เราท้อแท้เนี่ยมันก็เพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวความเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวมันก็มีความหวังเดี๋ยวมันก็มีเรื่องราวที่ดีงดงามรอเราอยู่
มันมีโต๊ะอีกตัวหนึ่งซึ่งเราว่าโต๊ะนี้น่าสนใจดีเป็นโต๊ะที่มีคุณสมบัติเอาความจำกลับมาคนเราเนี่ยจะมีทั้งความทรงจำที่เชิงบวกใช่ไหมแล้วก็เป็นความทรงจำเชิงลบโต๊ะที่บอกว่าเอาคุณสมบัติความจำกลับมาเนี่ยนะอีริสก็ทำนั่งเหมือนกับนั่งนึกระลึกเหมือนกันนะพอนั่งปุ๊บเฮ้ยความทรงจำก็กลับมาเป็นความทรงจำเชิงบวกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอเคยมีความสุขนี่มันช่วงไหนกันนะคือพออ่ะตรงเนี้ยมันก็ทำให้เรากลับคิดเหมือนกันว่าเออถ้าให้นึกถึงความทรงจำมันมีทั้งบวกและลบทุกท่านคำถามก็คือว่าเราเลือกที่จะเอาเรื่องไหนอะจำเรื่องไหนคือบางครั้งช่วยไม่ได้เนาะเรื่องลบมันก็กระแทกหัวเข้ามานะแต่ว่าความทรงจำตรงเนี้ยมันดีมากเลยนะคือตัวเนี้ยมันจะช่วยรื้อฟื้นเนี่ยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นดีแล้วแล้วเราอาจจะลืมคิดถึงมันอะพอมานั่งตัวนี้ก็จะเป็นการปลุกนะความทรงจำแล้วมันก็มีโต๊ะอีกตัวหนึ่งเหมือนกันซึ่งเป็นโต๊ะที่เขาเรียกว่าเป็นโต๊ะแห่งความลับใช่ไหมดังนั้นคุณสมบัติเนี้ยเราจะไม่รู้คือปกติเนี่ยเวลาอีริสไปนั่งโต๊ะไหนเนี่ยตาลูก้าเนี่ยก็จะเป็นคนแบบจัดแจงบอกเฮ้ยตัวนี้เป็นมีคุณสมบัตินี้ๆแต่ที่บอกโต๊ะแห่งความลับเขาบอกคุณจะรู้เองเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งตัวนี้เราจะไม่เมาหรอกนะว่ามันคืออะไรก็กลายว่าอีริสเนี่ยนึกขึ้นมาได้ถึงเรื่องหนึ่งนะคือมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของเธอคือจริงๆอ่ะเธอก็ฟีลเหมือนกับเป็นสาวโสดเหมือนกันแต่พอหลังจากที่เข้ามาร้านกาแฟแห่งนี้คือลักษณะเธอเป็นการเข้ามาแบบมาแทบจะเรียกว่ามาทุกวันเลยตั้งแต่รู้จักร้านกาแฟแห่งนี้เนาะคือพอออกไปจากร้านกาแฟเนี่ยมันก็ทำให้เธอรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตจากความหดหู่อะไรตายอยากเนี่ยก็กลายว่าวันหนึ่งเธอก็นึกถึงสิ่งที่เธอเคยมีสิ่งดีๆนะยกตัวอย่างเช่นแบบเฮ้ยเธอก็จริงๆเธอก็เป็นคนรักสัตว์นะเธอก็เลยลองตัดสินใจว่าอ่ะลองไปดูสถานรับเลี้ยงสุนัขไงว่าแบบเอ้ยมันมีสุนัขตัวไหนไหมที่เธอจะรับเลี้ยงได้แล้วเธอเห็นใบปิดโฆษณาเธอว่าไอ้ตัวนี้มันน่ารักดีเธอก็เดินทางไปปรากฏว่าในขณะที่เดินทางไปเนี่ยค่ะเขาบอกอ๋อสุนัขที่ว่านี้จริงๆมันไม่มีตัวตนมันเป็นเหมือนกับรูปวาดซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยคนที่วาดรูปนี้ก็คือสัตวแพทย์พอเธอไปเจอสัตวแพทย์ก็อ้าวโป๊ะนะคะกลายว่าคนคนนี้คือผู้ชายที่เธอเคยแอบชอบเขามาเมื่อเป็น10กว่าปีที่แล้วนะเป็น10 20ปีอะบอกอย่างนี้เลยคือช่วงนั้นน่ะเธอเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเหมือนกับข้อเท้าแพลงแต่ว่าก็ได้รับการช่วยเหลือบอกว่าผู้ชายคนนี้บอกว่าจริงๆคุณน่าจะข้อเท้าหักนะในวงเล็บไม่ใช่แพลงอ่ะก็ให้การช่วยเหลือปุ๊บนะก็เท่าที่จำได้คือผู้ชายคนนี้เขาก็มีสุนัขคู่ใจของตัวเองแล้วเธอก็ได้เล่นกับสุนัขตัวนี้และแล้วเวลามันก็ผ่านไปสองคนนี้ยังไงไม่รู้แหละจากการที่เธอจะรับเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งสุดท้ายเธอก็ได้สุนัขมานะเธอก็กลายเป็นว่ามาเจอกับผู้ชายที่เธอเคยรักเคยชอบยังไงก็ตามนะปรากฏว่าเรื่องราวมันก็ดำเนินไปโดยที่ความรู้สึกของผู้หญิงได้เปลี่ยนไปละคือโอลิเวียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชื่อสัตวแพทย์เนาะที่เธอเคยรักมาก่อนเขาก็เหมือนเห็นเธอแล้วก็แบบติดใจอะติดใจเลยทันทีก็บอกเอ้ยแบบอยากชวนไปกินข้าวอยากเจอเธอคือเหมือนกับมาตามตื้อตามก็รอก็ติดเนี่ยแต่กลายว่าความคิดของเธอได้เปลี่ยนไปแล้วคือเธออะเหมือนกับไปตกหลุมรักอิตาลูก้าอยู่ดีๆก็ชอบเขาเฉยเลยเพราะว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์หลังจากการที่แบบไปเจอกันตามร้านคาเฟ่ทำให้ที่สุดแล้วเธอก็ปฏิเสธนะโอลิเวียที่พยายามจะเข้ามาก็รอก็ติดเธอทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเขากลายเป็นเหมือนกับเป็นวีรบุรุษนะเป็นฮีโร่เป็นคนที่เธอแอบชอบด้วยซ้ำนะทีนี้เรื่องราวมันก็ดำเนินต่อไปแล้วมันก็มีเหมือนกับพล็อตทวิสต์นิดนึงตรงที่ว่าวันนึงเธอก็พยายามจะไปร้านกาแฟอีกปรากฏว่าเฮ้ยมันก็มีสภาพที่เจอทั้งหนึ่งบางโอกาสที่เวลาไปร้านแห่งเนี้ยร้านก็เหมือนกับถูกดับไฟนะไฟดับมืดแต่ยังให้บริการอยู่ในบางโอกาสมันก็มีครั้งที่เธอไปแล้วก็ปรากฏว่าร้านกาแฟนี้ไม่มีการปรากฏตัวตนอีกเลยเธอก็พยายามนะเหมือนกับได้เพื่อนใหม่อีกนะเป็นนายหน้าคาบ้านพยายามไปสอบถามว่าเฮ้ยร้านนี้มันมีอยู่จริงไหมแล้วลูก้าเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่บอกว่าตัวเองเป็นใครแต่เหมือนเคยจะหลุดมานิดๆทำให้เธอไปสืบค้นว่าอ้าวแล้วตกลงไอ้สิ่งที่ลูก้าพูดหรือร้านกาแฟแห่งเนี้ยตกลงอะไรมันเป็นจริงสักอย่างเพราะว่าเธอพยายามจะไปเนี่ยหลังจากที่เธออุตส่าห์มาร้านกาแฟทุกวันวันนึงอยู่มันหายไปโดยที่เธอก็งงเหมือนกับไม่มีการทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยคนที่เขาเป็นนายหน้าคาบ้านบอกเฮ้ยคุณจะบ้าเหรอตรงเนี้ยมันไม่เคยมีอะไรอยู่แล้วมันเป็นโกดังร้างเอ้าสุดท้ายทุกท่านสิ่งที่เธอไปเจอทุกวันมันคืออะไรแล้วพูดตามตรงนะว่าคนเหล่านี้สรุปว่าที่เธอไปเจอนะคะนี่เธอหลอนหรือเปล่าเธอเจอผีหรือเปล่าในพูดตามตรงนะแต่สุดท้ายเดี๋ยวเรื่องมันก็จะเฉลยโอลิเวียผู้แสนดีของเราเนี่ย
ที่รอนางเอกของเราอยู่อีริสเนี่ยเขาจะช่วยเธอไขปริศนาอย่างไรหรือไม่นะนี่ต้องไปติดตามกันต่อไปนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่อันนี้พูดตั้งแต่ต้นเรื่องนะว่าเราจะสับสนบางอย่างตอนที่เราอ่านแต่ก็ถามว่าอ่านได้ไหมนะคะอ่านได้จนจบไม่อ่านได้เพราะว่าหนังสือไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ก็เป็นอีกเล่มนึงละกันที่อยากจะฝากทุกท่านไว้นะแต่ถามว่าเอาความสนุกส่วนตัวเล่มนี้อาจจะไม่โดนมากเพราะอ่านแล้วจะแบบมีความงงๆแต่มันจะมีความปรัชญามีความผสมความเป็นญี่ปุ่นมีผสมเรื่องจริงบางอย่างเข้ามานี่ก็เผื่อใครสนใจก็ลองไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอพบกันประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Infinity Books มานะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในเรื่องหน้าเล่มหน้าจะพาไปพบกับอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ